ลืมหลับตาเฮ้ยอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้มีนี่มีนายแน่นอนเยอะก็พอจะเข้าใจYo Boy TJ นะครับเป็นศิลปินฮิปฮอปที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายบางคนอาจจะประทับใจในเนื้อหาเพลงของเขาสไตล์การแต่งตัวของเขาแต่มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมรู้สึกสนใจเป็นพิเศษข้อมูลจาก T-POP Fandom นะครับบอกว่าเต๋าเริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันปี2023นั่นหมายความว่าอายุงานเนี่ย13ปีแล้วนะครับที่เราฟังเพลงเขามาในฐานะศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนฟังเพลงคุณตลอด13ปีแล้วคุณยังยืนระยะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพลงของเขามีดีอะไรวันนี้เราจะมาดูไปพร้อมกันครับอันนี้จะเป็นเพลงกอดได้ไหมของ You Boy TJ นะที่ผมได้ลองทำการสร้างใหม่ขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้นะครับแทร็กไม่เยอะมากนะก็ผมพยายามทำให้เหมือนที่สุดเดี๋ยวจะให้ลองฟังเพลงต้นฉบับของเขาก่อนนะครับแนวกามิ90อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองฟังดูกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะชอบกันนะแนวนี้มันฟังแบบง่ายดีนะฮะลองมาฟังที่ผมทำเรียนแบบเขาดีกว่าเนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือท่อนฮุกของเพลงละกันเนาะมาดูกันว่ามันมีส่วนประกอบที่น่าสนใจเป็นอะไรบ้างอันดับแรกผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นกีตาร์นะฮะนี่จะสังเกตว่า velocity เนี่ยมันค่อนข้างสเปะสปะนิดนึงเพราะว่าผมใช้คีย์บอร์ดเล่นเข้าไปนะครับผมไม่ได้แบบเขียนแบบนี้นะคือไม่ส่วนตัวแล้วชอบใช้คีย์บอร์ดที่เป็น MIDI มากกว่านะครับไม่ชอบเขียนแบบนี้จริงๆเขียนมันก็ได้แหละมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะครับแต่ผมเขียนไม่ค่อยเก่งเนาะก็เลยเล่นเข้าไปอย่างนี้นะครับปลั๊กอินที่ใช้อันนี้เป็นความลับของโลกเลยนะฮะปลั๊กอินกีตาร์กามิกาเซ่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าแต่อันนี้มันให้เสียงที่โอเคมากๆเลยมันก็คือ Ample Guitar ครับผมนี่รู้สึกว่าเสียงมันโอเคนะสำหรับแนวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวซื้อนะครับผมมันมีตัวฟรีด้วยเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงตัวฟรีบ้างดีกว่านี่นะฮะ Ample Guitar M Lite นะครับผมตัวนี้นะฮะลองฟังเสียงมันโอเคเลยนะเสียงมันโอเคใช้ได้เลยลองฟังกับเพลงดีกว่าเฮ้ยโอเคเลยนะใช้ได้มากๆเลยนะประหยัดเงินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับไปโหลดฟรีกันได้อันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวเสียตังค์นะฮะเพราะว่าซื้อมาแล้วนะครับเสียงมันหนากว่าจริงๆอ่ะเนาะต่อไปนะครับน่าจะเป็นตัวกลองลองมาดูกลองกันบ้างดีกว่ากลองของเพลงนี้เนี่ยจะใช้กลองวินเทจนะครับเป็นพวกวินเทจดรัมคิท
พวก Roland TR808 TR909 เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะเป็นกลองสมัยก่อนที่เขาชอบใช้กันในเพลงพวก R&B 90 Motown อะไรพวกนี้นะครับก็เสียงโดยรวมจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งจะบอกว่ากลองพวกนี้มันมีอยู่ทั้งหมดในโลจิกนะครับอันนี้ผมใช้เสียงโลจิกทั้งหมดนะจะสังเกตว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นเสียงโลจิกทั้งหมดเลยนะครับผมใช้แค่ตัวแอมเปิลกีตาร์ที่เป็นของนอกนะครับนอกนั้นก็เป็นของโลจิกทั้งหมดเลยเนี่ยดูตามชื่อได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวไหนก็กดตามนั้นเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นพวกนี้นะครับ TR909 hat นะครับจะเป็นอะนาล็อกเซอร์กิตพวกนี้ผมก็เอามามั่วๆนะครับลองเรียงกันดูแพทเทิร์นกลองเนี่ยมีความเป็นเคโอติกมีความเป็นคามิกาเซ่เขาจะสังเกตดูวิธีการวางกระเดื่องเขาเนี่ยดนตรีมันจะมีความแบบตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความเคโอติกความกามิกาเซ่ให้เอกลักษณ์ที่ดีคู่กับกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ปลอมอย่างที่ผมบอกไปนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยแค่นี้มันก็มีความเป็นเคโอติกแล้วนะครับมีความโยบอยทีเจมากๆเลยนะแล้วก็ท่อนคอรัสก็จะมีตัวไวโอลินด้วยเนาะทำให้เพลงดูเต็มมากขึ้นนะครับการที่มีไวโอลินคลอเนี่ยมันก็จะดูแบบเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะไวโอลินนี่ผมก็ใช้ของโลจิกเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาเป็นพิเศษนะจะสังเกตว่าไอ้ตรงไวโอลินผมเนี่ยมีออโตเมชันเขียนกำกับอยู่นะครับเรามาดูตรงนี้กันดีกว่ามาดูความลับของโลกกันนะครับอันนี้คือการเขียนออโตเมชันสตริงนะที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็คือผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปอันดับแรกก็มาดูตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มันจะอยู่ในตัวนี้นะฮะ modulation ตัวนี้นี่ก็สำหรับใครถ้าเกิดยังไม่มีตัวนี้มันจะขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวนี้เนี่ยมาดูตัวนี้ได้มันก็คือเหมือนกันนะฮะมันจะอยู่ใน midi ตัวนี้แล้วก็ modulation แบบนี้นะครับเรียกขึ้นมาเสร็จปุ๊บตอนแรกมันจะเป็นเส้นตรงตอนแรกมันจะเป็นเส้นแบบนี้ก่อนเลยเดี๋ยวนะทำให้ดูก่อนนะประมาณนี้ตอนแรกมันจะเป็นคล้ายๆอย่างงี้นะครับวิธีการเขียนของเราก็คือถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ใน pointer tools ตรงเนี้ยเราก็จะเขียนอย่างงี้ถูกป่ะเนี่ยแล้วเราก็จะแบบดูโน้ตข้างบนประกอบไปนะฮะว่าตอนนี้อยู่โน้ตไหนแล้วเราก็เขียนเนี่ยเพิ่มทีละจุดอย่างงี้นะอะไรเงี้ยซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีใครที่เล่นแบบนี้ในชีวิตจริงเนื้อออกป่ะการที่คุณปรับไอ้พวก velocity ของเครื่องสายอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นความชันตรงขนาดนั้นนะครับของจริงเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับกราฟข้างหลังเห็นไหมมันจะเป็นแบบความไม่เท่ากันความไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำของเราก็คือผมจะกดตัว T นะครับเพื่อที่จะเลือกใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็กดตัว Pตัว T นะแล้วก็ตัว P Pencil Tools เราก็จะได้ดินสอมาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบนี้ก็กดตรงนี้ก็ได้นะเข้าไปตรงนี้ตอนแรกมันเป็น Pointer อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดเป็น Pencil Tools อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ทำการละเลงครับนี่เราก็สามารถเขียนได้เลยตามใจชอบนะครับผมโดยการที่เราเขียนเนี่ยเราดูโน้ตข้างบนประกอบด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่เห็นไหมโน้ตมันเป็นอย่างนี้นะครับ
สังเกตวิธีการเล่นจริงเราอยากให้แอคแท็กมาตอนไหนเราก็เขียนไปตามนั้นตอนแรกผมอยากให้มันค่อยๆเข้าเนื้อปะค่อยๆเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ดูข้างบนตามนะครับค่อยๆเข้าเห็นปะแล้วก็ตรงนี้เป็นสุดโน้ตละพอสุดโน้ตแล้วเราก็ออกโน้ตนะฮะแล้วก็อ่ะโน้ตตัวต่อไปโน้ตตัวต่อไปเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะดูข้างบนตรงนี้ประกอบไปนะฮะว่าอยากให้โน้ตเป็นลักษณะไหนคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะเนี่ยอยากให้ค่อยๆเข้าก็เป็นอย่างนี้นะครับอยากให้แบบเข้ามาเลยอยู่ดีเข้ามาเลยก็จะเป็นอย่างนี้นึกออกปะแล้วก็ค่อยๆเฟดลงนะฮะดูข้างบนประกอบไปอย่างนี้นะคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนออโตเมชันของผมในตอนนี้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของสตริงนะครับก็หลายๆคนถามเข้ามาวันนี้ก็มาตอบให้แล้วนะฮะต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้ดีกว่าเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกอีกอันนึงนะฮะพวกเพลง Chaotic เพลงแบบกามิกาเซ่เก่าๆใช้เยอะมากนะครับมันก็คืออันนี้ผมใช้เซรั่มทำในใช้เซรั่มทำมันเป็นไซด์เวฟใช่เดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังดูก่อนเอาแค่ตัวมันอย่างเดียวเนาะวิธีการทำก็คือมันก็คือไซด์เวฟนั่นแหละเนี่ยก็เรียกใช้ไซด์เวฟขึ้นมานะครับผมแล้วก็ผมจะปรับตรงนี้ปรับโมโนนะครับปรับเลกาโต้ always on glide แล้วก็จะเป็นพอร์ทาเมนโต้ปรับเข้ามานะครับโน้ตมันจะมีความม้วนมากขึ้นถ้าเกิดผมเอาอันนี้เป็นศูนย์เนี่ยมันจะไม่มีความต่อเนื่องของโน้ตมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยนะลองฟังเนี่ยเทียบกับแบบนี้นะถ้าเกิดผมเอาขึ้นมานะลองเทียบกันดูเห็นไหมเราอยากให้มันใช้เวลานานแค่ไหนนะครับระหว่างโน้ตเนี่ยการที่เราสไลด์จากโน้ตหนึ่งไปอีกโน้ตหนึ่งเราอยากให้มันใช้เวลานานแค่ไหนเราก็จะมาปรับในตัวนี่แหละตัวนี่ Portamento นะครับ Port Time นี่แล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันวันนี้นะฮะคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความเป็นกามิสูงมากแล้วก็มันมีความเป็นโยไวทีเจเพราะว่าเอาจริงๆรากของโยไวทีเจก็คือกามิกาเซ่นั่นเองนะคอร์ดอะไรทุกอย่างที่ใช้ก็จะเป็นแบบความทีป๊อปดั้งเดิมมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชม Bukunsi Tutorial ครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามชม Bukunsi Tutorial วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ